ดูดิทหารแถวนี้เขาเกณฑ์กันหมดอ่ะเขาไม่เหลือให้เลยอ่ะมีเท่าไหร่เกณฑ์ให้หมดเหลือไว้ให้หน่อยก็ได้เริ่มฟูกำลังแล้วตอนนี้ฐานฝั่งเรานะครับเริ่มที่จะฟูกำลังอัดเงินไปสัก20,000นะคือช่วงนี้เราก็เหมือนว่าจะมีรายได้นะครับก็มีติดลบบ้างตอนนี้เซฟขายก่อนขายของของเยอะจริงว่ะของเยอะมากเลยชิงแลนซ์ดิ้งวิ่งมาไม่มีใครกล้าตีนะวิ่งมาโอ้107คิงแลนดิ้งมีตังค์107ครับที่เมืองนี้มันรวยมากเลยนะครับเนี่ยแป๊บๆผมขายได้500,000เงินขึ้นมา Storm End นี่โดนยึดโดยพวกขบฏ Storm End เหมือนว่ามันจะตัวคนเดียวด้วยนะไอ้พวกเนี้ยผมสามารถที่จะกระทืบมันได้นะพวกเนี้ยแบบว่าเช็คไว้แล้วซัดเลยเนี่ย I give up Is that you นะครับสดสดครับสดสดผมตีมันเพื่ออะไรรู้ไหมผมตีมันเพื่อที่จะปล่อยมันใช่สร้างความเขาเรียกว่าอะไร Is that you? ความสนิทอะสร้างความสนิทอะเมื่อกี้มันมีแบบขึ้นว่าให้ชวนมันเข้าร่วมกับเราด้วยนะรู้ไหมโอ้ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยให้ตายสิอะจริงเหรอเนี่ยมีทหารถึง1,000เลยเหรอเมืองเนี่ยแล้วคือผมมาคนเดียวอ่ะตอนเนี้ยคนเดียวครับแต่โสดครับกิวผมเท่าไหร่ละเข้าเลยไหมเข้าเลยชนะได้แล้วถึงจะมีกัน300เจอ700มันเป็นเรื่องสบายมากเพราะขวานกำลังใจมันน้อยไงขวานกำลังใจมันนิดเดียวเองชิบหายละผมไม่นะเดี๋ยวบอกนะว่าโอ้โหเหลือ20ตัวเกือบแล้วกูเราสู้ได้ดีจงหนีไปซะแล้วเราก็
ก็ชวนมันมาอยู่กับเราไอ้พวกเมื่อกี้เนี่ยคุยกับมันชวนให้มันมาอยู่กับเราไม่เฮ้ยยอมเลยเหรอเนี่ยผมไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเหรอโอ้ดีว่ะเราชนะมันได้เราก็เชิญมันมาอยู่เลยไอ้พวกกบฏพวกนี้นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของเราก็ดีทหารผมบาดเจ็บเยอะมากแบบเยอะสุดๆ Storm End จะยกให้ใครแน่นอน1ตระกูล1ตระดินานะครับ ใครเปิดมาโอเคเจอกันมึงเจอกูรอวันนี้มานานแล้วไม่มีอะไรทำอยู่พอดีเลยอ่ะดีนะที่เปิดศึกมาแบบนี้กำลังเบื่ออยู่พอดีไปพวกเราลุยได้เวลาบู๊อันนี้เป็นป้อมใช่ไหมเนี่ยอ๋อเขาเล็งป้อมนี้ไว้เลยนี่หว่ามาถึงอ่ะเขาเล็งไว้เลยจะเล่นเราแล้วเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นกับศึกนี้อ่ะนี่ผมเจอใครบ้างเนี่ยผมดูก่อนผมชนกับใครบ้างเช็คไว้ก่อนกี่ร้อยคนนะอะ70เนี่ยนะมาโถมานี่จับมึงก่อนเลยเฮ็ดชิดไอ้ดุ๊ยทีละกองครับก็อันนี้มันพวกไก่ลงนะที่เข้าทับเข้าศึกใหญ่ไม่ทันอะไรพวกนี้ผมก็จับมันเลยแล้วกันมันมาเข้าศึกใหญ่ไม่ทันกับเขาตอนนี้ผมมีทหาร400นะเพราะผมได้ทหารเกินมานะครับเอาไงเราจะสู้ไหมผมดูแล้วมันไม่น่าสู้สักเท่าไหร่นะมันแย่มากเลยสู้ไปในไส้ไหลหมดแล้วเนี่ยแต่ก็อยากสู้อ่ะอยากโยนตัวเข้าไปในสงครามอะไรเงี้ยแต่ผมช่วยนี่หนักเลยนะมันมีกัน 1,700 อย่างเงี้ยแม่งหนักมากอ่ะปล่อยมันไปปล่อยมันไปตามทางของมันผมว่านะเออเอางี้ว่ะเรียกระดมพลก่อนเอางี้แล้วกันอันนี้แน่จริงตีป้อมนี่ดิเจอกูแน่แม่งตีจริงว่ะเจอกันครับผมเข้าเลยเนี่ยประตูมี 1,800 นะเรามี 800บอกเลยเราได้เปรียบมากนาทีนี้เก็บเรียบครับผมหมดทางอาณาจักรเลยครับผมว่ามันน่าจะยกมาทางอาณาจักรแม่ทัพหวานเจี๊ยบโอ้โหจิต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 มานี่จะพาไปยึดป้อมของพวกมันป้อมนี้ดีกว่าใช้กำลังเข้าข่ม
ใช่เรามี 1,000 ป้อมนี้มีแค่200เราเข้าเลยตู้มอ่ะไม่ทหารผมเกินมาตั้ง70ตัวขนาดนี้เอาไปสิจัดเลยสตาร์ฟอร์ตาฟอร์เป็นเมืองใหญ่ครับอันนี้ใครเปิดศึกมาเนี่ยก็ไอพวกโดรนนี่แหละตาฟอร์นี่เมืองใหญ่ครับต้องจัดครับโอ้มีกันนี่เราเรียกระดมพลเป็นพันได้เลยเหรอเนี่ยนี่มันนี่แหละที่ต้องการครับถ้าผมสามารถระดมพลได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาละในการยึดเมืองใหญ่ easy มันหมดแบบนี้ดูสิดูสิครับวันนี้เราก็สามารถที่จะยึดเมืองนี้ได้ละไล่เลยแบบนี้จะไล่เลยกำลังคนต้องกระจายกำลังกันไปนะในเขตนี้แบ็กไทอยากได้เข้าเหรอเอาไปตระกูลแบ็กตระกูลแบ็กไทนี่ไม่ได้มีสดินาเหรอเนี่ยต้องยกให้ก่อนเลยครับอุ๊ยมันกำลังจะได้เมืองไปแล้วเหรอเนี่ยมาช่วยทันครับฮีโร่ฮีโร่นี่มาแบบฮีโร่นะกวาดเรียบนอนพักซะหน่อยไปเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะโอ้ขอสงบศึกเฮ้ยทำไมมันทำงั้นล่ะพ่อแหมอ๋อสงบศึกเฉยเลยอ่ะถ้าจับแม่ทัพมันไม่ตั้งหลายคนมันจะมาขอสงบศึกแบบนี้ไม่ได้นะไม่เอายาเลยว่ะกำลังคนเรามี 3,800 มันมี 3,000 กำลังคนมันน้อยกว่าเราเนี่ยนะมันจะต้องเราโดนเราบดมันต้องโดนเราบดเราจะบดมันมันจะบดมันให้เละเลยสกิลผมก็คือตอนนี้ลูกน้องผมพร้อมที่จะดูแลอาณาเขตอื่นๆให้ผมแล้วผมก็สบายขึ้นผมก็สามารถเดินทัพเดียวเดินทัพเดียวในการบุกยึดเอ้าอะไรอ่ะฮะมากันกี่คนมาดวลกันหน่อยมามาดวลกันซะหน่อยดวลบนหลังม้าเลยว้าวย่าสองเพลงทวนนะ
It's been a... เฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะไม่เห็นหรอวะพอได้แล้วมั้งเอาไงเนี่ยจะบูเหรออ่ะลองดูส่งลูกน้องไปสู้ก็ได้เนี่ยจะไม่ยากอะไรก็นั่นไง easy เฮ้ยอัปเกรดลูกน้องอีก1ชุดครับคอนติเนียลุยเต็มสูบและนี่คือการบุกยึดป้อมด้วยตัวคนเดียวโซโล่นะโซโล่ผมจะเอาทหารยัดใส่ซะหน่อยเอาสักอะทำไมผมได้พวกนี้มาเยอะจังวะร้อยกว่าตัวเออร้อยตัวเลยนะเยอะมากผมจะต้องแบบหาเมืองหาป้อมให้กับแม่ทัพที่มันมาเข้าอยู่กับเราเนี่ยใส่ทหารไว้แค่17ตัวไม่ตายเถอะแย่มากผมอยากได้แม่ทัพมาช่วยผมสัก 2-3 คนเพราะว่าการบุกป้อมคนเดียวเนี่ยมันลำบากนะกว่าจะยึดได้มันใช้เวลานานมากเลยเออเนี่ยพอมีคนมาช่วยแล้วมันก็เบาแรงขึ้นนะครับงานเร็วขึ้นนะครับแป๊บเดียวแล้วก็ควบคุมง่ายด้วยแบบพอยึดได้ก็พากันนำทหารใส่แล้วก็แยกย้ายกันอะไรเงี้ยมังกรยังไม่มีครับตอนนี้บอกว่าไม่สงบศึกไงให้ตายเถอะว่าอะไรวะเนี่ยพอกะทีเธอว่าสลาการสงบศึกเนี่ยมันควรจะพอได้แล้วนะเราจะไม่คุยกันอีกเรื่องการสงบศึกนะโอเคWhat? อะไรเนี่ยดวลเหรอไม่เอาได้ไหมไม่ดวลได้ไหมอ่ะผมอยากสั่งทหารไปสู้คือผมต้องดวลด้วยตัวเองเอ้ยดวลก็ได้ปะมันทำให้ลูกน้องได้เห็นนะเฮียแม่งแม่นเกินโดนที่หัวEnough. I am your prisoner. I can. เออจับมันมาขอ3คนที่มากับเรา
เดี๋ยวสกิลถึงไหนเนี่ย156 30% hit point 30% building speed ตอนไหนวะเนี่ย building speed ก็ดีนะใช่ป่ะ building speed มาสร้างเร็วได้เปรียบกว่าผมบอกเลยเพิ่มเลือดไปก็เท่านั้นสร้างเร็วนี่มันดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะอัพสกิลที่ทำให้ผมคุมฐานได้มากขึ้นครับฮะต้องใช้อันล่างนี่ว่ะโอ้ขอรีก่อนแป๊บนึงคิวการแพทย์ตันละโคตรเทพโอเคตอนนี้ผมคุมฐานได้350เองเหรอไม่เพิ่มมาแค่นี้เองเพิ่มมาแค่นิดเดียวเนี่ยนะโถ่น้อยจริงเลยเพิ่มมาแค่นี บางอาจนะพวกนี้คิดจะยึดเมืองของเรา Yours is not สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นนะครับมันเริ่มที่จะมันเริ่มที่จะดีขึ้นจริง
โอ้ขาดก็แต่มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเหมาม้าให้หมดร้านค้าแล้วมาอัปเกรดทหารเนี่ยฮะสวยไหนดูสิอัดฟอร์ดไปที่อัดฟอร์ดก่อนแล้วกันว่านี่เอาสองเมืองเลยเหรอนี่เล่นเอาสองเมืองเลยนะนี่อ่ะเอาละครับซื้อมากันดีกว่าเอาทุกตัวเลยในร้านเนี่ยไหนมันจะอัปเกรดได้ป่ะไม่พออยู่ดีว่ะเอ๊มีหมู่บ้านขายม้าไหมเนี่ยเฮ้ยมันก็ป้องกันกันได้นี่หว่ามันก็เจ๋งอยู่นี่หว่าไอ้พวกเนี้ยออกไปด้วยคนเด้อบรวมกองทัพ800เอาเลยจะยึดยอนวูดเหรอทำไมเปลี่ยนเป้าหมายล่ะเนี่ยออกไปป้องกันเมืองที่โดนบุกพอดีมันเปลี่ยนเป้าหมายนะครับว่าป้อมเนี้ยโดนบุกมันก็เลยกลับมาดูผมไม่อยากจะสงบศึกเลยแต่ว่าลูกน้องผมมันอยากสงบศึกอะอะไรจะอยากสงบศึกขนาดนั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันเลยจริงๆทำไมมันถึงเป็นงั้นไปเดี๋ยวผมยึดเขตนี้ก่อนปึ๊บปั๊บไปช่วยตระกูลเกรย์จอยต่อนะครับก็ถือว่ารวดเร็วนะเราไปมาแป๊บเดียวเองโอ้แจ๋วแจ๋วเลยมาโถไวนะไวนะมึงนะแหมมายึดป้อมนั้นปุ๊บป้อมนี้โดนเลยใครมันทำวะเนี่ยโอ้มากัน600มากันเยอะมากันเยอะโอเคยอมรับอยู่ให้เขาอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยต้องสมควรให้เขาอยู่หรอกเขามากันเยอะแต่ก็200นี่ก็ดักหน้าดักหลังอ้อมมาปับเขาให้อืมเดี๋ยวขอจัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปช่วยตรงนู้นผมกองทัพผมมาคนเดียวสู้กับแม่ทัพตั้ง5คน
ถึงอย่างนั้นมันก็กำลังคนน้อยกว่าเราอยู่ดีแม่ทัพ5คนการที่เราไม่จับแบบนี้ทำให้สนิทกับพวกมันขึ้นก็จริงนะแต่ว่าจะกลายเป็นศึกที่ยืดเยื้อนะการเกณฑ์ทหารของพวกมันจะค่อนข้างเร็วยกเมืองนี้ให้ผมอย่างนั้นเหรอเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแสดงว่าพวกนี้มันมีเมืองกันหมดแล้วจนแบบอยากจะยกเมืองให้ผมอ่ะคิดดูมันมีกันหมดแล้วอ่ะขนาดนั้นแล้วเหรอฮะยังสงบศึกอะไรนะกันนาเนี่ยบอกว่าไม่เอาโอ้โหจะสงบศึกอย่างเดียวเลยวะเป็นยังไงเนี่ยมันแม่ทัพมันชอบโหวตขอสงบศึกผมก็ไม่อยากทำศึกหลายทางนะจริงๆนะทำศึกทางเดียวไปเลยง่ายกว่าสบายในขณะที่เรามายึดป้อมนี้เอ้ยเมืองนี้ป้อมนั้นก็โดนยึดอีกต่อหนึ่งเออมาผมดูแลให้ก็ได้เมืองนี้ถ้าผมเป็นเจ้าเมืองผมจัดการเองอัดเงินให้เต็มเลยผมให้เลย 40,000 ไปเปิดศึกกูมาวะเนี่ยสงบศึกแทบไม่ทันมีคนเปิดศึกผมมานะครับผมสงบศึกกับพวกนี้นะเพื่อที่จะไปทำศึกนะเดวิลจำได้ไอ้พวกเนี้ยแสบตอนแรกๆมันเล่นผมหนักเลยไอ้พวกเดวิลอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวลองเทียบกับมันดูว่าตอนนี้เรามีกำลังคนเท่าไหร่มาดูกันผมมีกำลังคน 4,900 มันมี 8,800 ผมว่าเมืองแรกที่มันจะเข้าเป็นเมืองของผมเมืองเนี้ยอัมเบลตันเมืองนี้แหละเป็นเมืองแรกที่มันจะเข้าแม่มันก็จะเข้าสตอมเอ็นสองเมืองเนี้ยเตรียมตัวรอเลยมันจะข้ามเขตกันมากเกินไปละผมจะไปรอแถวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวยึดตรงนี้มันไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้มันจะตลบหลังเราเมื่อไหร่นะซึ่งมันตลบแน่นะครับไม่ต้องห่วงโดนแน่นะบอกไว้เลยโดนแน่แน่ยังไงก็ต้องโดนไม่โดนมันไม่มีมันมีแต่ต้องโดนเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำทหารใส่ไว้ผมใส่ทหารไว้ทำไม700ตัวเนี่ยใส่ไว้เยอะ
แถวนี้เขาเกณฑ์ทหารกันหนักหน่วงนะแบบว่ามันจำเป็นต้องใช้ทหารอะไปหมู่บ้านไหนก็จะไม่มีคนให้เกณฑ์ใช้กันหนักหน่วงจริงเพราะนี่เราไม่มีอาหารเลยเนี่ยเสื้ออาหารก่อนจุ๊บนั่นไงผมบอกแล้วเมืองเนี่ยโดนแน่ไม่ทันนะไปไม่ทันนะเนี่ยอยู่ที่อาร์ชฟอร์ดอยู่เลยเสื้อหารก่อนเกือบ300ไหวอยู่มั้งมันเข้าแล้วด้วยเหมือนมันรีบอ่ะแป๊บหนึ่งผมเติมทหารให้ผมเทพก่อนน่าไม่ได้ซะด้วยไม่ได้ได้แต่เสื้อผ้าว่ะเฮ้ยเติมกี่หมื่นอีกพีเนี่ยบ้าไปแล้วเติมเป็นแสน EP เลยเหรออ่ะได้จัดมาดิครับเกตทุกตัวครับได้เวลาสวนกลับเดี๋ยวผมจับให้หมดเลยเดวิลมันบุกมาจริงนะมันไม่กลัวนะพวกนี้เอาเรื่องเฮ้ยตระกูลเกจอยนำทัพมา1,000แล้ววะตอนเนี้ยเหมือนจะไปแล้วนะผมว่าเป้าหมายคือเมืองนี้แน่นอนเมืองนี้น่ายึดจริงผมว่าเคยยึดมารอบหนึ่งแล้วแต่ก็เสียให้มันไอ้พวกนี้คือมันเล่นแบบนี้เลยนะมันเล่นแบบเปิดศึกแล้วก็ยึดเลยอ่ะในขณะที่ผมลงมาขยายอาณาเขตข้างล่างมันเอาอย่างนั้นเลยผมระดมพลกันผมต้องการทหารมือดีสักประมาณเนี้ยเมืองนี้เคยเป็นของผมมาก่อนมันเป็นเมืองแรกที่ผมยึดมาเพื่อตั้งตนเป็นราชานะครับเป็นเมืองที่ผมสถาปนาตัวเองขึ้นมา Stop there, mate. ไรได้สิได้เลยอ่ะสั่งทหารลุยเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยหรือเปล่าขอดูก่อนอืมไหวครับสบายอยู่ดีๆก็เอาทหารมาให้ใจดีเหลือเกินนะจำแบบเนี้ยจำเอาลุยต่อดิถ้าผมมาเติมแล้วอ่ะมาดิ1,000เท่าไหร่1,200เน้นครับกำลังคนโอ้โห1,400สรุปเราตีเมืองนี้เรามากัน1,400ครับเยอะมากค่าจ้างทหาร 4,000 โหหนักๆๆค่าจ้างทหาร 4,000 นี่หนักแล้ว
ไปมา90 คนเราต้องเริ่มคืบคานเข้าสู่อาณาเขตของมันก่อนนี่เดินอย่างไกลเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย300 คนชนกันสักหน่อยนะครับI yield. มันก็ต้องจับนะต้องอะไรครับต้องจับเมืองนี้บุกง่ายนะเนี่ยถ้าเราใช้รถกระทุกคนเดียวมันจะเป็นยังไงวะบุกเมืองที่มีกัน300นะครับปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้เราตายเยอะนะเราตาย480มันคุ้มตรงที่ไม่เสียเวลาเนี่ยการยึดป้อมนี่ก็ง่ายไปเลยนะพอเรามีกำลังคนมีอำนาจมีพลังที่มากพอที่จะทำนะ easy เอาละก็เดี๋ยวผมจะบุกยึดเมืองที่อยู่ข้างล่างนั้นนะครับไหนๆมันก็เปิดศึกมาแบบนี้มันก็สมควรโดนไปไว้50 คนนี่นะครับเมืองนี้หรือว่าป้อมนี้ก่อนดีมันก็น่าจะต้องเมืองแหละผมว่าต้องเมืองแล้วแหละมาขนาดนี้แล้วเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเฮ้ยไปวิคเคนเดลวิคเคนเดลลุย700นะครับอ้าวมีคนเปิดศึกครับนั่นไงชัดเจนนะใครเปิดศึกไอ้พวกโดนผมว่าแหละไอ้พวกโดนมันเหลี่ยมเตอะใช่ไหมใช่หรือเปล่าไอ้พวกโดนครับมันจะมีใครอีกนอกจากพวกมันมันก็เป็นไส้นี่แหละเราสาไว้ชีวิตมันนะมันกลับทำกับเราแบบนี้อืมเรียบร้อยลุยวิคเคนเดลผมจะเฝ้าอยู่ที่นี่แล้วให้ลูกน้องผมกลับไปหรือว่าผมจะกลับไปแล้วให้ลูกน้องเฝ้าแกเอาไงดีวะยังไงก็ต้องรีบกลับไม่งั้นไอ้พวกโดรนมันยึดเราหมดแน่เลยแต่ถ้าเรากลับไปที่นี่ก็โดนเหมือนกันเอาไงดีล่ะเราก็ต้องใส่ทหารไว้สูตรเดิมสูตรเดิมครับใส่ทหารไว้เยอะผมจะอัดทหารเข้าไปอัดเข้าไปแล้วก็แยกย้ายกำลังแล้วพุ่งไปที่โดนที่นี่เราน่าจะต้องใส่ทหารสักกี่คนเดียววะใส่99นะครับก็จะเป็น170 170ตัวนะถ้าไม่รีบไปมันยึดหมดอ่ะมันเริ่มตีเมืองอะไรเราโอ้โหมันไกลมากอ่ะผมจะรีบพุ่งไปแล้วกันเทอร์โบไปแบบเทอร์โบโอ้ฮะสงบศึกเหรอดีสงบไปเลย ไปตีพวกโดนดีกว่าต้องรีบกลับแล้วเร่งกลับเลยครับนาทีนี้
ไปทันไหมเนี่ยทันอยู่ข้ามทวีปมาเลย